การพัฒนาผู้แรงงานจังหวัดมีเป็นหน่วยฝึกทักษะอาชีพเงินสนับสนุนให้กับครอบครัวให้กับผู้ปกครองช่วงที่เป็นหมูมอเตอร์จำกัดนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในการเรียนนะครับประมาณนี้ให้ความสำคัญกับโครงการสนใจที่ทักษะด้านอาชีพเนี่ยน่าจะสอดคล้องกับดีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ปกครองเนี่ยมีความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจไม่สามารถสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับแต่สำหรับโครงการเพื่อทักษะด้านไหนของอีกทางหนึ่งการที่เด็กรุ่นนี้เนี่ยใช้เวลาอีกเพียง 3-6 เดือนขึ้นฐานะแรงงานไร้เด็กแรงงานมีฝีมือนะแรงงานนี้เด็กรุ่นนี้จะเป็นเด็กที่ถูกมองข้ามจะไม่ได้เรียนต่อแล้วก็จะเป็นต้องไปทำงานก็ต้องอาศัยการบูรณาการการมีส่วนร่วมเรียนจบ31มีนาคมเพราะฉะนั้นก็อย่างเด็กก็แค่ขแรงขั้นต่ำมาเด็กรุ่นนี้ก็เป็นเด็กที่หลุดจากการฝึกทักษะอาชีพเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมารับช่วงไปยูนิเซฟได้แนะนำตัวกับที่ประชุมนะครับขับเคลื่อนโครงการนี้สำหรับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับที่สมัครช่างแอร์นะครับมาเรียนมาสมัครที่สำนักงานประกอบกับที่ผมทำเรียนตั้งแต่ต้นปีนี้ดำเนินการเป็นปีที่3ทางองค์การยูนิเซฟเนี่ยซึ่งดูแลมีกลุ่มเป้าหมายดูแลเด็กและก็เยาวชนเนี่ยสนใจโครงการนี้ในแง่ที่จะได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนก็เลยได้ประสานไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการที่จะมาเยี่ยมชมกิจการการดำเนินงานของจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็จะได้นำเอามุมมองและก็ประสบการณ์ของยูนิเซฟมาช่วยในการพัฒนาการขับเคลื่อนโครงการของจังหวัดต่างๆต่อไปซึ่งในวันนี้เนี่ยท่านผู้แทนองค์การยูนิเซฟเนี่ยได้ให้ข้อสังเกตให้ข้อแนะนำในการพัฒนาโครงการเนี่ยที่เป็นประโยชน์หลายประการและก็ยังได้เสนอตัวที่จะให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการศึกษาเชิงลึกในเรื่องของการสื่อสารทำความเข้าใจโครงการในเรื่องของการพัฒนาโครงการซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับน้องๆนักเรียนที่กำลังจะจบม.3และก็ผู้ปกครองของน้องๆ นักเรียนนะครับกรณีที่ทางครอบครัวเนี่ยมีความจำเป็นเนี่ยไม่สามารถสนับสนุนให้บุตรหลานของท่านเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปหลังจบม.3ด้วยอาจจะมีความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ย อยากจะเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ใช้เวลาอีกเพียง 3-6 เดือนฝึกทักษะอาชีพแล้วค่อยไปทำงานโดยในระหว่างฝึกทักษะอาชีพก็เป็นการเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีแล้วก็มีโอกาสมีงานทำสูงแล้วก็จะเข้าไปสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเสียมีแต่ได้กับได้แต่ที่สำคัญก็คือบุตรหลานของท่านเนี่ยจะมีอาชีพสุจริตที่มั่นคงนะครับเพราะนั้นก็โครงการนี้จะดำเนินการทุกปีการศึกษาโดยช่วงต้นเทอมปลายของปีการศึกษาก็คงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาคุณครูแนะแนวจะสอบถามเด็กที่จะไม่ได้เรียนต่อและเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ก็อยากจะขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองได้สนับสนุนให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับนะครับเขาค่ะเขาหนูเสนอว่าอาจารย์มีโครงการอะไรไหมคะคือหนูอยากทำงานหนูจะอยากเรียนต่อแต่มันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ลองหาโครงการให้เขาก็หาโครงการอันนี้มาได้ค่ะหนูก็เขาก็เลยบอกว่าให้หนูลองไปติดต่อดูไปสมัครดูค่ะก็ได้เริ่มไปรู้จักก็ดีใจค่ะที่ได้ประกอบอาชีพหนูใจอยากเลี้ยงครอบครัวอยู่แล้วค่ะคือห้างานก่อนที่จะไปศึกษาเรื่องนี้แต่คือมันไม่มีใครแล้วค่ะเพราะว่าอายุมันไม่ถึงอะไรแต่ก็มาถึงสิ่งนี้ก็ได้เข้าทำงานก็ดีใจค่ะ